ีครับทุกท่านเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะพามาชมปราสาทปางน้อยนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าปราสาทสะน้อยครับนี่ครับก็พอดีทราบข่าวว่าบูรณะเสร็จก็ขับเข้ามาชมเลยครับนี่ครับยังไงก็ฝากดูโฆษณาของเราด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจเป็นทุนในการทำคลิปต่อไปครับครับนี่ครับภาพที่ผ่านมาครับก็เป็นภาพก่อนบูรณะครับผมก็ผ่านมาหลายรอบก็เจอแบบนี้ครับนี่ก็เป็นภาพปัจจุบันนะครับหลังจากบูรณะแล้วครับแต่เราก็ไปชมกันเลยครับก็สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทบ้านปางนะครับหรือชาวบ้านเรียกปราสาทสะน้อยครับวันนี้เราก็ได้เดินทางครับเมื่อวานเราไปอำเภอสูงเนินครับนี่ครับอยู่ที่บ้านปางครับหมู่9ตำบลนกกอกอำเภอปักธงชัยนะครับตอนนี้ก็บูรณะเสร็จแล้วครับโอ้ใหญ่นะครับนี่ครับแรกมันดูในรูปนี้เหมือนเล็กนะครับนี่กว้างประมาณ 5-6 เมตรนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมดูด้านในครับนี่ครับฐานส่วนใหญ่จะเป็นหินศิลาแรงนะครับด้านบนก็จะเป็นหินทรายครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพอดีเขาก็กั้นรั้วไว้ครับดูในรูปเหมือนเล็กครับนี่ครับจริงนี่ใหญ่ครับก็เป็นปราสาทขนาดย่อยออกมาครับก็อยู่ในเราช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง17ครับเดี๋ยวเราไปปราสาทบูใหญ่แล้วพี่เขาบอกว่าอันนี้บูรณะเสร็จแล้วครับนี่ครับมีปราสาทหลังเดียวนะครับแล้วก็ปราสาทด้านหน้าอีกปราสาทขนาดหนึ่งอันนี้ถ้าผมสันนิษฐานน่าจะเป็นพวกหอบรรณาลัยครับก็ไปทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ก็ไปเก็บพวกพระคัมภีร์เนี่ยครับปกติปราสาทส่วนใหญ่ก็จะมีปางเล็กๆขนาดด้านข้างนะครับอันนี้เนี่ยครับเป็นฐานค่อนข้างใหญ่เลยครับก็เป็นปราสาทย่อยครับเพราะว่าถ้าปราสาทใหญ่ๆนี่ก็จะของพวกเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ครับพวกปราสาทหินพิมายปราสาทพนมรุ้งครับปราสาทพนมวันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชุมชนย่อยๆครับไว้ทำพิธีกรรมแต่ก่อนก็เป็นศาสนาฮินดูครับนับถือเทพปฏิวะครับสูงสุดครับปัจจุบันเป็นศาสนาพุทธก็เขาก่อสร้างวัดครับฐานสูงนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่สังเกตเลยครับนี่ทางขึ้นนี้จะชันมากเลยครับอันนี้นี่ขึ้นไม่ได้ครับนี่โอ้โหเหมือนประมาณ80 70องศาครับถ้าตั้งฉากก็90องศาเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆครับใหญ่นะครับนี่โอ้โหนี่ก็ประมาณ 5-6 เมตรในกว้างๆแล้วฐานก็ค่อนข้างใหญ่และหนาด้วยครับเพราะฐานนี่ก็สูงเท่าผมเลยครับเนี่ยผมก็ประมาณ170อันนี้ก็เป็นเศษซากหินนะครับเศษซากหินอยู่ด้านหลังด้านข้างครับเนี่ยโอ้โหก็ยังมีลวดลายของหน้าบันอยู่ครับส่วนทับหลังนี้ไม่มีลวดลายครับยังแกะสลักไม่เสร็จเดี๋ยวเราอ้อมเดินไปดูด้านหน้าครับนี่ครับหินสีขาวนี่ก็น่าจะเป็นหินใหม่ครับเพราะว่าของเก่าน่าจะ
อยู่ไม่ครบครับก็เสริมหินใหม่ด้วยครับก็อายุประมาณ900ถึง 1,000 ปีครับนี่ครับก็ผ่านมาเพราะว่าลักษณะเรายังอยู่ในตัวหมู่บ้านก็เลยชาวบ้านก็ขับผ่านไปมาอยู่ครับครั้งที่แล้วผมก็ขับมาบ่อยครับตรงนี้แต่ยังไม่บูรณะครับเดี๋ยวเราก็จะมีภาพเก่าๆให้เปรียบเทียบให้ดูครับเดี๋ยวเราขอไปดูด้านในครับกูทางขึ้นชันมีสูงกว่าผมอีกหน่อยประมาณ180คนอันนี้มีด้านข้างด้วยด้านในเราขึ้นไปดูด้านในโอ้ชันครับชันมากเลยเพิ่งบูรณะเสร็จครับโอ้ผมทราบข่าวผมก็มาเลยครับหน้าบันยังมีร่องรอยครับนั่นครับด้านข้างสังเกตก็ข้างๆครับตรงมุมครับแกะสลักเป็นนาคนะครับส่วนทับหลังกรอบประตูนี่ก็น่าจะเป็นของใหม่เดี๋ยวดูข้างในกันอ๋อฐานยังอยู่เลยครับนี่ครับมีเศษตังค์อีกแหละก็จะเป็นฐานไว้บูชาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิวลึงนะครับศาสนาฮินดูก็เอาไว้กราบไหว้บูชาครับนี่เป็นด้านในครับส่วนใหญ่ก็เสริมด้วยหินทีละแรงครับหินทีละแรงนี่ครับลักษณะนี้ครับจะมีคล้ายรูพุ่นครับส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นฐานครับวัตถุประสาทก็ต้องใช้หินทรายครับแข็งแรงทนทานกว่าแล้วก็แกะสลักได้สวยงามกว่าเนี่ยด้านในเสียดายไม่เห็นตัวยอดหลังคาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างครับ โอ้ขึ้นมาสูงครับนี่เนี่ยผมน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นหอบรรดาลัยแน่นอนไว้ทำพิธีแล้วก็ไปเก็บพระคัมภีร์ครับสูงนะครับใหญ่นะครับนี่อันนั้นนี่ครับนี่สูงกว่าคนนี่ครับนี่ครับน่าจะ2เมตรกับ3เมตรครับโอ้ทางลงครับยังเสียดายครับเพราะว่ายอดหลังคาหายไปแล้วครับโอ้ลงไงวะเนี่ยฐานเป็นหินทีละแรงครับอันนี้มีรอยรหัสเขียนไว้น่าจะเป็นของเก่าครับชาวบ้านก็ขับไปขับมาอยู่ครับฝั่งนี้ครับหันออกมาตรงทางครับก็ทับหลังทุกฝั่งเลยครับไม่ได้แกะสลักส่วนหน้าบ้านก็ลืมแกะสลักแล้วครับแต่ว่าก็ยังอยู่ไม่ครบครับนี่ครับก็อำเภอปารุงแค่นี้ก็ปราสาทนี้ก็ค่อนข้างมีเยอะครับเป็นปราสาทขนาดเล็กกระจัดกระจายกันครับโคราชบ้านเรานี้ปราสาทเยอะเลยครับพอดีพี่เขาบอกว่าที่บุยลำพวกปราสาทไปบัดนี้บูรณะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปหาเวลาว่างไปกันครับเราไปดูปราสาทอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับโอ้สูงครับจะได้ก็สภาพปัจจุบันก็เหลือให้เห็นเท่านี้ครับว่าเกือบพันปีสมัยแต่ก่อนเขาก็ยังไม่เข้มงวดครับเกี่ยวกับวัตถุโบราณนะครับบางท่านนี่เอาไปนี่กับถึงขั้นนอนไม่หลับนะครับโดนบรรพบุรุษข้อฝันนะครับห้ามเอาไปนะครับเพราะว่ากลายเป็นสมบัติของชาติแล้วนะครับใครเอาไปนี่ผิดกฎหมายนะครับผิดคุกนะครับคือตอนนี้ถ้าเอามาคืนใครมีสิ่งของล้ำค่านี่ถ้าเอามาคืนก
มศิลปากรเขาก็ให้คืนครับ 10% ครับอย่างอาจจะเป็นพวกแผ่นทองคำของโบราณแต่ก่อนเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเนี่ยถ้ามีราคาหลักล้านถ้าเอาไปคืนก็ทางกรมศิลปากรก็ให้ 10% นี่ก็แสนหนึ่งครับก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยครับนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอเก็บภาพมุมสูงก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวภายในคลิปเราก็จะเปรียบเทียบแบบเก่าแล้วก็ปัจจุบันให้ดูครับว่าสมัยแต่ก่อนเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมก็เก็บภาพมุมสูงครับเพราะว่าบริเวณรอบๆบางครั้งก็ยังเป็นทุ่งนาของชาวบ้านอยู่ครับแบบรอบๆก็ยังเป็นชาวบ้านอยู่เลยครับมันยังเป็นอยู่ในแหล่งชุมชนครับก็เป็นยังไงบ้างครับนี่ก็เป็นภาพจากโดนนะครับเนี่ยครับถ้าอยู่บ้านเราก็ดูแลรักษาครับบูรณะครับแล้วก็ที่จะทำนะครับตอนนี้ผมก็ทราบข่าวแล้วนะครับว่าตอนนี้บูรณะหลายปราสาทเลยครับแล้วก็กำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะเดินทางไปครับถ้าท่านรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากดูโฆษณาด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ปราสาทสระหินต่อครับอยู่กลางป่ากลางทุ่งนาเลยครับนี่ครับนี่ครับสภาพปราสาทสระหินครับก็อยู่ในกลางทุ่งนาเลยครับก็หาทางเข้าก็ไม่เจอเหมือนกันครับเป็นปราสาทล้างนะครับก็บริเวณรอบๆมีคูน้ำครับภายในปราสาทนี้มีกำแพงล้อมรอบนะครับถ้าเกิดเดินทางไปคนเดียวต้องขับรถขอออกร้อนๆหน่อยครับนี่ครับอยู่กลางทุ่งนาเลยครับ GPS ยังค้นหายังเกือบไม่เจอครับส่วนใหญ่ก็คูน้ำล้อมรอบครับนี่ก็เป็นวันที่25มกราครับพ.ศ. 2567ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ